ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาวัดเจดีย์หลวงนะครับวัดเจดีย์หลวงซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เขาเรียกว่าสะดือเมืองนะครับตรงสะดือเมืองบริเวณสะดือเมืองเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างมาหลายร้อยปีแล้วครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองมานะครับพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่สมัยโบราณนะครับลำดับที่7นะครับประมาณปีพุทธศักราช1925ประมาณครับนานมากก็สร้างมาแล้วก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมานะครับซึ่งครั้งสำคัญก็การบูรณะครั้งสำคัญก็สมัยพระเจ้าทิโรกราชนะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานนะครับกษัตริย์ลำดับที่9นะครับก็บูรณะจากความสูง40วานะครับขึ้นไปจนถึงนู่นนะครับ80วานะครับประมาณ80วาซึ่งสูงมากสูงเสียดฟ้าสมัยพระองค์นะได้รับวัดวารามต่างๆก็ได้รับการบูรณะเยอะมากนะครับทั้งคือในเขตพระราชอำนาจของพระองค์เนาะแล้วก็มาสมัยพระเจ้าเมืองแก้วนะครับก็เป็นกษัตริย์องค์สำคัญอีกองค์นึงลำดับที่11นะครับก็ทำการนะครับสร้างรั้วนะครับรั้วเงินรอบองค์พระเจดีย์นะครับ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวพระเจดีย์นี่ก็ได้รับการห่อหุ้มด้วยทองคำนะครับตามประวัตินะครับทองคำตามประวัติก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 2,000 กว่ากิโลกรัมนะครับโอ้เหลืองอลามยิ่งใหญ่มากครับสมัยโบราณวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดโชติการามนะครับก็โชติการามก็คือวัดแห่งความสว่างไสวรุ่งโรจน์นะครับเพราะว่าเหตุที่ว่ามีเจดีย์หลวงองค์ใหญ่เนาะสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเวลากลางคืนนะครับเวลาจุดเทียนจุดประทีปมันจะเห็นสุขสว่างยิ่งใหญ่มากนะครับต่อมาในสมัยพระนางเจ้าจิรประภานะครับประมาณปีพุทธศักราช2050นะครับก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับในเมืองเชียงใหม่ครับก็เป็นเหตุให้ยอดพระเจดีย์พังทลายลงมานะครับก็หักครึ่งเลยนะครับก็จนเหลือเท่าที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณ40วานะครับสูงนะครับวัดก็รกร้างมานะครับรกร้างมาหลายร้อยปีนะครับตั้งแต่นู่นนะครับพม่าของเมืองเชียงใหม่นะครับก็รกร้างผู้คนก็หนีหายเนาะก็ได้รับการจนได้รับการบูรณะในยุครัตนโกสินทร์นะครับต้นนะครับหลังจากรวบรวมเมืองนะครับพญากวิละนะครับพระเจ้ากวิละก็รวบรวมเมืองเนาะรวบรวมผู้คนจากเชียงตุงจากอะไรนะครับกวาดต้อนมากันครับก็มาตั้งบ้านเรือนใหม่นะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับสมัยภาษาทางเหนือนะครับภาษาเหนือนั่นแหละครับก็พระเจ้ากวิละนี่ก็ย้ายพระองค์ก็ย้ายเสาหลักเมืองจากวัดอินทขีนนะครับซึ่งเลยไปหน่อยนะครับย้ายมาตั้งตรงที่วัดนี้นะครับตรงที่วัดเจดีย์หลวงนะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับสำหรับความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะครับก็ในเจดีย์หลวงนี่นะครับเขาก็จะทำเป็นอุโมงค์นะครับมีช่องทางเข้าทางด้านทิศเหนือนะครับเมื่อกี้ไปดูมาแล้วครับทางด้านทิศเหนือครับก็วกเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าเคยได้ยินจากปากของคนที่อยู่เชียงใหม่คนแก่นะเขาบอกว่าสมัยโบราณอะอุโมงจากวัดเจดีย์หลวงเนี่ยจะไปโผล่ที่วัดอุโมงตรงเชิงดอยสุเทพนะครับก็หลังมาลัยเชียงใหม่นะครับก็ผู้เฒ่าแก่เขาเล่ามาอย่างนั้นนะครับก็ปัจจุบันนี้คงจะไม่เหลือละระหว่างทางคงจะถล่มคงจะอะไรไม่หมดละนะครับก็จะเหลือแต่อุโมงภายในวัดนะครับซึ่งจะมีรีวิวให้รับชมนะครับจากช่องทาง YouTube มีครับมีอยู่นะครับส่วนในพระวิหารหลังนี้นะครับก็เป็นวิหารหลังใหม่นะครับสร้างมา
ในสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับก็เจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับได้บูรณะขึ้นมาแทนวิหารหลังเก่านะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอรรถรสนะครับก็พระอรรถรสนี้ก็เป็นพระพุทธรูปยืนนะครับสูง18ศอกนะครับ18ศอกก็สร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าแสนเมืองมานั่นแหละครับพระองค์ทรงสร้างขึ้นนะครับก็สวยสดงดงามมากเสียดายวันนี้เขาปิดนะครับเขาปิดวิหารทำการบูรณะครับสวยงามมากครับผมเคยเข้าไปหลายครั้งส่วนด้านหน้าก็เมื่อกี้ที่พาไปชมก็จะมีเสาหลักเมืองเสาอินทรคีรีนะครับที่ว่าพระเจ้ากวิระย้ายมาทรงสร้างไว้ที่นี่นะครับก็แล้วก็มีรูปปั้นพระยากุมพันธ์นะครับตามประวัติมี2ตนนะครับแต่ตัวนี้เห็นมีอยู่ตนเดียวนะครับสีเขียวเมื่อกี้ครับพระยากุมพันธ์ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนนะคำเดียวกันนะครับก็ซึ่งตามประวัติก็พระอินทร์นะครับได้เนรมิตเสาอินทรคีรีนะครับมาให้ชาวลั่วซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่นี่นะครับก็มาทำการบูชาสักการะบูชานะครับก็โดยมีกุมภะแตกมาแล้วก็เอามาฝังดินไว้ตรงที่วัดอินทรคีรีที่สะดือเมืองนะครับแล้วก็คนเชียงใหม่ก็มีความเชื่อว่านะครับท้าวกุมภะทั้งสองตนนี้ก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาเมืองนะครับให้มีความปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่สมัยโบราณโบราณมานะครับจะมีประเพณีไหว้เสาอินทรคีรีนะครับทุกปีนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนเชียงใหม่นะครับที่นี่นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมช่องเด่นวาไรตี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพนะ